สวัสดีครับทุกท่านนะครับหลังจาก EP ที่แล้วนะครับหรือถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ย้อนกลับไปดูนะครับอาจจะเป็นการถอดนะครับเปลี่ยนเม็ดลองเขาฉีดนะครับส่วน EP นี้จะเป็นการประกอบนะครับทำความสะอาดนะครับครับนี่ครับหลังจากที่เราทำความสะอาดฝาด้านบนแล้วครับเราก็จะทำการใช้คัตเตอร์นะครับทำความสะอาดคราบขม่าวนะครับต่างๆนะครับไล่ไปนะครับสูบ1สูบ2สูบ3สูบ4นะครับนี่ครับใช้เป็นคัตเตอร์นะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นขม่าวแข็งนะครับจะทำความสะอาดยากขึ้นนึงนะครับถ้าไม่มีตัวนี้ก็นานครับใช้เวลาครับจะออกหมดนะครับก็ใช้ตัวนี้นะครับหมุนนะครับออกแล้วก็เป่าทำความสะอาดนะครับเช็ดทำความสะอาดนะครับก็ไล่ไปนะครับสูบ1สูบ2สูบ3สูบ4นะครับจนครบนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูหลังจากที่เราทำความสะอาดแล้วนะครับต้องสะอาดนะครับประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับต้องประมาณนี้เลยครับอันนี้สูบ1นะครับใสๆอย่างนี้เลยครับสูบ2นะครับนี่ครับถ้าไม่ได้ประมาณนี้ก็ประกอบไม่ได้นะครับเพราะว่าคราบขม่าวหรือว่าคราบดินนิดนึงนี่ก็มีผลนะครับทำให้รั่วได้นะครับนี่ครับประมาณนี้เลยนะครับจากนั้นก็ที่ตัวหัวฉีดนะครับบริเวณบ่าต่างๆนะครับปอกเราต้องขัดทำความสะอาดนะครับนี่ครับทุกสูบนะครับทำความสะอาดเพราะว่าถอดมาตัวนี้คือสภาพดูไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าหัวฉีดยังปกติอยู่นะครับยังใช้งานได้ยังค่ายังไม่เกินนะครับก็ไม่ต้องทำการตรวจเช็คก็เปลี่ยนเฉพาะแหวนรองนะครับส่วนแหวนรองครับตัวนี้เป็นตัวเบิกใหม่นะครับนี่ครับก็จะใส่นี่ครับแนบนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่ครับนี่ครับใส่เข้าไปนะครับให้ครบทั้ง4สูบนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทียบดูนะครับระหว่างนะครับแหวนเก่ากับแหวนใหม่นะครับนี่ครับแหวนใหม่ก็จะหนานะครับแล้วก็รูด้านในก็จะแคบนะครับตัวแหวนเก่าก็จะรูจะกว้างนะครับอันนี้เป็นพร้อมนะครับพร้อมสำหรับการติดตั้งนะครับทั้ง4สูบนะครับต่อไปก็ทำการติดตั้งนะครับโดยผมจะใส่ที่สูบที่1ก่อนนะครับตัวนี้ต้องทำการมาร์กนะครับมาร์กตำแหน่งหัวฉีดด้วยนะครับให้ตรงกับสูบนะครับอันนี้สูบที่1นะครับครับเรียบร้อยครับแล้วผมก็จะใส่สูบที่4นะครับนี่ครับหรือใครจะใส่สูบ1นะครับสูบ2ก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะใส่1กับ4แล้วก็ตามด้วยนี่ครับสูบ3นะครับพร้อมกับตัวประกับรัดนะครับตัวนี้ไม่มีสูบตายตัวครับใส่สูบไหนก่อนก็ได้นะครับนี่ครับใส่ประกับลงไปนะครับนี่ครับขยันนิดหน่อยครับติดนี่ครับนิดนึงครับนี่ครับเรียบร้อยครับแล้วก็นะครับใช้น็อตนะครับยึดประกับตัวนี้หมุนลงไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะทำการขันปอนแล้วขันองศาอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ครับสูบ2นะครับใส่เป็นประกับก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ยกขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่เป็นวชิตลงไปนะครับนี่ครับสูบ2นะครับเรียบร้อยนะครับนี่ครับแล้วก็ใส่น็อตยึดนะครับเดี๋ยวหมุนให้แตะนะครับแล้วก็ทำการขันลงไปให้แตะนะครับใช้เป็นลูกบอลเบอร์8นะครับตัวนี้ก็อย่าลืมนะครับใส่เป็นจะเป็นแผ่นกันเสียงนะครับแผ่นซับเสียงนะครับตัวนี้ต้องอย่าลืมใส่นะครับนี่ครับใส่ลงไปนะครับนี่ครับใส่ลงไปตรงบริเวณตำแหน่งเดิมเลยนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับต่อไปก็นะครับทำการติดตั้งนะครับชุดท่อแรงดันนะครับท่อน้ำมันเข้าหัวฉีดนะครับจากท่อรวมนะครับนี่ครับหมุนเข้าไปนะครับสูบ3นะครับสุดท้ายสูบ4นะครับ
ซึ่งตอนสุดท้ายนะครับค่าที่เราขันปอนนะครับก็จะตรงกับที่เรามาร์กไว้พอดีนะครับเดี๋ยวต่อไปก็รอบแรกนะครับเราจะขันแน่นที่6นิวตันเมตรนะครับใช้เป็นปัจจัยขันแป๊บนะครับเบอร์17นะครับทั้งท่อร่วมแล้วก็ก่อนเข้าหัวฉีดนะครับส่วนรอบที่2นะครับเราจะขันที่23นิวตันเมตรนะครับเท่ากันทั้งหมดนะครับนะครับไล่ไปนะครับนี่ครับจะทีนี้เราก็จะสังเกตว่านะครับจุดที่เรามาร์กไว้นะครับตรงกันนะครับนี่ครับต่อไปก็ใช้ลูกบล็อกเบอร์8นะครับขันประกับนะครับให้แตะนะครับตอนนี้แล้วก็นะครับทำการขันนะครับปรับไปที่5นิวตันเมตรนะครับนี่ครับทั้ง2ตัวนะครับนี่ครับเมื่อครบแล้วก็ขันองศานะครับอีก180นะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับ180สูบ3กับสูบ4นะครับก็ทำลักษณะคล้ายกันนะครับเรียบร้อยครับ180องศานะครับต่อไปก็ทำการประกอบท่อไหลกลับนะครับตัวนี้ต้องเช็ดทำความสะอาดนะครับนี่ครับแล้วก็ประกอบตัวนี้ต้องดันให้เข้าสุดเลยนะครับดันท่อให้เข้าสุดนะครับแล้วก็ใส่กริปล็อกนะครับจะมีขาสำหรับตำแหน่งพอดีนะครับตัวนี้ต้องดันให้สุดเลยนะครับเพราะถ้าใส่ไม่สุดตัวนี้ก็คือน้ำมันนะครับจะไหลกลับนะครับแล้วก็รถก็จะไม่มีแรงนะครับนี่ครับกรอบไล่มานะครับเรียบร้อยครับต่อไปก็นะครับติดตั้งปลั๊กนะครับปลั๊กคนฉีดนะครับแล้วก็ใส่ตัวแผ่นซับเสียงอีกตัวนึงนะครับนี่ครับใส่เข้าไปแล้วก็เป็นหมุดนะครับสำหรับยึดฝาครอบทั้ง4ตัวนะครับตัวนี้จะเป็นลูกบล็อกเบอร์15ขันแค่ตึงมือพอนะครับตัวนี้นี่ครับเรียบร้อยนะครับต่อไปก็ประกอบชุดแผ่นเหล็กนะครับซึ่งก่อนจะประกอบชุดนี้เราสามารถนะครับทดสอบนะครับสตาร์ทรถได้เลยนะครับสตาร์ทรถดูการรั่วนะครับของน้ำมันได้เลยนะครับถ้าผ่านแล้วก็มาจุดนี้ได้เลยนะครับก็ประกอบใช้ลูกบล็อกเบอร์10นะครับยิงเข้าไปนะครับนี่ครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับจะมีน็อตอยู่นะครับประกอบให้สนิทนะครับแล้วก็ติดตั้งชุดแขนนะครับปัดน้ำฝนนะครับนี่ครับชุดมอเตอร์นะครับเสียบปลั๊กก็ขันลูกบล็อกเบอร์10นะครับ3ตัวนะครับตัวนี้แค่ตึงมือพอนะครับเรียบร้อยครับต่อไปก็ติดตั้งนะครับเป็นแผงจิ้งหรีดนะครับใส่หมุดพลาสติกแล้วก็เป็นกริปล็อกนะครับใส่ให้ครบนะครับทุกจุดนะครับแล้วก็เป็นแผ่นพลาสติกเล็กนะครับตรงบริเวณขาของฝากระโปรงนะครับตัวนี้นะครับอีกข้างก็นะครับทำลักษณะคล้ายกันนะครับใส่หมุดพลาสติกแล้วก็ใส่เป็นกริปล็อกนะครับจากนั้นก็ปิดนะครับฝาครอบเครื่องนะครับนะครับปิดให้ลงหมุดทั้ง4ตัวนะครับแล้วก็กดลงนะครับเรียบร้อยนะครับต่อไปแล้วก็ใส่เป็นก้านปัดน้ำฝนนะครับตอนนี้ต้องเล็งให้ตรงตำแหน่งเดิมนะครับแล้วก็ใช้เป็นลูกบล็อกเบอร์13นะครับขันย้ำให้แน่นแล้วก็ปิดฝานะครับตัวนี้ก็แค่ตึงมือเหมือนกันนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับแล้วก็ปิดฝานะครับอีกตัวก็ขันให้ตึงมือนะครับครับปิดฝาเรียบร้อยครับต่อไปก็ทำการสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้นะครับตัวนี้สตาร์ทเครื่องทิ้งไว้ยาวๆเลยครับประมาณ10-15นาทีครับ20นาทีครับสตาร์ททิ้งไว้ครับ
ตรวจเช็คการรั่วไหลของน้ำมันนะครับอัตราการเร่งครับแล้วก็สังเกตควันนะครับว่ามีควันออกหรือไม่นะครับก็เป็นอันจบขั้นตอนนะครับขอบคุณที่ตามรับชมครับฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยครับขอบคุณครับ